เราล้างราเราล้างราแค่เวทีเคทวอล์กไปนานขนาดไหนละอะไรนะครับล้างรากับเวทีเคทวอล์กไปนานขนาดไหนหายไปนานนานครับนานนานมากยิ่งเดินไม่บ่อยครับเพราะปกติเดินทั่วไปสะดุดนู่นสะดุดนี่มันจะต้องไหว้พระขอพรนิดนึงเวลาเดินจริงขนาดนั้นเหรอเมื่อกี้เห็นเหมือนมีเขินๆนิดๆเป็นเขินแล้วผมต้องมองพื้นมองอะไรบ้างกลัวสะดุดจริงๆก็ยีนเองเป็นแฟนของยีนอยู่แล้วใส่ตัวสไตล์ของยีนอยู่แล้วใช่มั้ยอะไรเรียกผมว่าใช่เลยแหละเพราะว่ามันแต่งง่ายครับบางทียีน1ตัวใส่ได้2สัปดาห์อะไรเงี้ยขอเล่นนะฮะอาจจะจริงก็ได้อย่างวันนี้มี2ลุคเลยคอลเลคชั่นวันนี้เป็นยังไงครับคอลเลคชั่นใหม่นี่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรายังไงตอบโจทย์ครับจริงๆผมชอบตัวที่ใส่ตอนแรกมากเพราะว่าโดยทั่วไปปกติยีนนี่กางเกงเค้าเรียกว่าอะไรขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่มีนะใส่สบายหรือผมดูผิดแต่ไม่มีแหละมันสมูทเรารู้สึกว่าใส่มันสมูทครับแล้วก็ช่วงนี้ชอบใส่ยีนที่สบายๆขามากอากาศด้วยเนาะจริงครับอากาศช่วงนี้ร้อนเกินอย่างนี้ยุงยีนนี่เป็นบิดยีนแบรนด์ของคนไทยด้วยครับผมถ้าเกิดเป็นความเป็นยีนแบรนด์ของคนไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนไทยเราก็ไม่แพ้ชาติไหนอยู่แล้วถ้าตั้งใจทำอะไรก็ดีครับใส่แบรนด์ไทยก็สนับสนุนแบรนด์ไทยแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยครับได้ยินฝากนิดนึงค่ะฝากนิดนึงแล้วใครสนใจในคอลเลคชันนี้ยังไงบ้างก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจริงๆผมว่าคอลเลคชันนี้มีเยอะแหละอย่างที่พี่ๆนายแบบเขาก็ได้เดินกันไปนะฮะก็ใครว่างๆใครกำลังหาเสื้อผ้าเซตใหม่หรือว่าตรงตามซีซั่นตรงอะไรก็ไปเดินเข้าไปหา walk in ดูชุดได้เลยครับแล้วก็ mix and match ยีนแต่งง่ายครับแต่งง่ายมากเสื้อยืดเกงยีนก็จบแล้วจริงๆเราดูเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อนเอาละครที่หลังตอนนี้กำลังจะไปด้วยตอนนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างตั้งแต่กลับมาอยู่พักพ่อมาอยู่บ้านอัปเดตหน่อยอัปเดตชีวิตกินข้าวกันเยอะอยู่ก็ดีครับพ่อก็มีความสุขดีเป็นออกไปทางพ่อบ้านเยอะขึ้นคือมีกิจกรรมกันเยอะขึ้นใช่ไหมเหมือนว่าอุ๊ยถ้ากิจกรรมบ้านผมเน้นใช้ชีวิตเหมือนเดอะซิมเหมือนต่างคนคาแรคเตอร์นึงไปทำโน่นไปทำนี่ไปทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่กลับมาสัมผัสได้ว่าเขาเป็นพ่อบ้านเยอะขึ้นสมัยก่อนเวลาเขาทำงานกินข้าวตามสไตล์ต่างชาตินะเอ้าเราทำงานมาแล้วอ่ะคุณก็ไปล้างจานสิอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้าที่กันแต่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ทำกับข้าวกว่าพื้นนี่นั่นผมกินเสร็จก็ไปปกติก็จะไปเก็บเองนะไม่ได้แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองป้าเก็บเองน่ารักขึ้นนะป้ามีความสุขขึ้นในหญิงตั้งแต่ได้ว่าได้มาใช้ชีวิตแบบครอบครัวได้อยู่ด้วยครอบครัวด้วยมีความสุขขึ้นครับผมปกติเขาจะโลเทคมากมากเลยพอตอนนี้สั่งช็อปออนไลน์เป็นนะผมเห็นรถกระบะมาบ้านผมวันหนึ่งมาทุกวันแถวนู้นมาส่งหรือนี่มาส่งแสดงว่าเริ่มช็อปปิ้งออนไลน์เขาบอกคุณยืนบุญเหงาๆไม่ได้อยากจะทำงานอะไรยังนอกจากบางทีอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดให้ผมฟังแต่ว่าแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่อยากกลับไปทำแล้วแหละก็น่าจะงานของเขาก็นั่นแหละปัดกวาดเช็ดถูล้างรถเขาคือเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนทำงานมาก่อนเลยเขาปรับตัวได้เหมือนกับเปลี่ยนเองเลยเป็นไงบ้างนักธุรกิจนะครับก็นั่นแหละฮะอยู่นิ่งๆผมว่าก็ถูกแล้วถูกแล้วไม่ว่าในส่วนตัวเรารู้สึกว่านักธุรกิจแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหรอกถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้แล้วยังทำต่อยากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับด้วยว่าเจนเนอเรชันมันเปลี่ยนแล้วอะไรถึงเวลาก็คืออยากให้คุณพ่อพักจริงๆนั่นแหละถูกครับพักอยู่เฉยๆด้วยมีแผนอยากจะชวนกันไปแบบไปเที่ยวไปอะไรจริงจังกันแบบสักยาวๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีแต่ว่าผมเคยพาไปแล้วรอบนึงแต่ดูทุกคนดูไม่มีความสุขห่วงหมาเอาไปห่วงขนาดผมเอาเพื่อนมาช่วยเลี้ยงเรานะก็จะไปเที่ยวอ่ะได้วันนึงแค่กลับเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยป่านนี้ซูรูจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ทุกคนเราเนี่ยโฟกัสไปที่เขาเนี่ยมาอยู่บ้านเขาก็ติดบ้านใช่ไหมยินผมมาติดครับใช่ไปเที่ยวข้างนอกไปแล้วทุกวันนี้ชวนไปกินข้าวไม่ค่อยออกทำกับข้าวอยากจะใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวข้างนอกเรียกว่านี่เป็นของวัยทองมาอยากเริ่มติดบ้านแล้วอย่างนี้เองทำโกเรื่องของคุณพ่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้โกในชีวิตของตัวเองเป็นไงบ้างตอนนับต่อจากนี้โกของผมก็จริงๆตอนนี้ผมก็ถ้าในวงการก็ทำมาหลายๆอย่างแล้วที่โหดรายการเล่นๆแล้วก็ทำแล้วนักแสดงก็แสดงแล้วนะครับก็อยากเอนจอยกับแฟนๆด้วยอ่ะเพราะว่าเราก็มาช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็พอมีโอกาสได้เจอกันก็
ตอนช่วงโควิดที่ไม่ได้เจอก็มีงานได้วิดีโอคอลบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกันว่าถ้าสมมติว่ามันเปิดแล้วเนี่ยก็อยากจะไปเจอตัวจริงๆบ้างอะไรเงี้ยเหมือนให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละครับก็ทำตรงนี้ไปก่อนตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับการได้เจอเป็นแฟนได้ทำงานบ้างมันไม่ใช่ว่าทำงานแล้วโฟกัสเงินแล้วอ่ะมันเรามาทำมันก็เลยมาเจอเขามาเรื่อยๆแสดงว่าชีวิตในโฟกัสในชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนโตขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็นั่นแหละอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำแต่เมื่อกี้ผมพูดเหมือนที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยากไปขนาดไหนเป็นนักร้องเป็นนักแสดงคือพอเราอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ยังรับงานแสดงอยู่นะถ้าเกิดไม่ไปแสดงที่อื่นเพิ่มเลยแบบอยู่หลักตรงนี้เล่นของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์เนี่ยไปที่อื่นแล้วก็ไปเจอคนอื่นเจอประสบการณ์อย่างที่อื่นเจอดาราผู้ใหญ่ศิลปินผู้ใหญ่ก็ได้อะไรจากการถ่ายทำแต่ละกองก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละที่เราไปเจอก็เหมือนคนที่โตมาหลายๆพื้นที่ผมก็รับประสบการณ์ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการพัฒนาตัวเองงานละครครับงานละครค่ะล่าสุดขึ้นเป็นพระเอกเป็นตัวคำนี้ดูเขินเหมือนกันยังไม่ชินแท้ไม่ชินแล้วไม่ชินก็นั่นแหละฮะกดดันเพราะว่าเรื่องนี้ดำเนินคือละครเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามีมากกว่า10ตอนมันจะต่างกับซีรีส์ใช่ผมเพิ่งรู้การถ่ายทำก็ต่างปกติเวลาเราดูซีรีส์ผมดูซีรีส์เกาหลีดูเนี่ย16ตอน12ตอนแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราเล่นเองก็10ตอนแล้วนั่นแหละบทมาก็ผมไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะหลุดไปแล้วแต่ความละครมันจะมีความรู้อยู่แล้วใช่มั้ยรายละเอียดเยอะกว่าซีรีส์ละครมันตอนเยอะก็ตอนเยอะจริงๆครับแต่ละครรายละเอียดมันเยอะการทำงานมันก็จะแบบข้ามไปขั้นนึงเงี้ยใช่ครับแล้วก็บทบาทก็แตกต่างแล้วต้องปรับตัวยังไงบ้างหินในการที่ต้องมาทำจากเล่นซีรีส์มาเป็นละครก็ปรับเยอะครับบทบาทค่อนข้างต่างผมมาทำกันบ้านมาเรายังติดการวิธีการเล่นแบบซีรีส์อยู่ใช่ไหมผมว่าคล้ายๆกันแหละครับจริงๆคล้ายๆแต่ว่าละครอันนี้ผมว่าด้วยเพราะเรื่องนี้แหละมันก็จะมีความสดใสเพิ่มขึ้นอะไรพอลงสนามจริงแล้วมันโปรดักชันทุกอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมันทำให้เราเกรงก็จริงๆก็นิดนึงนะครับใช่ด้วยเรื่องนี้เทคนิคอะไรก็จะเยอะด้วยไม่พูดละเธอพูดได้เดี๋ยวไปพูดเรื่องละครเดี๋ยวไปพูดเรื่องระวังทุกคำพูดนั่นเลยครับก็แล้วก็ยิ่งไปเจอกับอาดาวด้วยเรื่องแบบอาดาวเราตอนนี้แบบเปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่ามีไปลงสนามจริงเรียบร้อยสนามจริงเรียบร้อยสุดเลยเซตแรกมาแล้วแต่ยังไม่ยอมหลุดเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างฉากแรกในการได้เล่นละครฉากแรกเลยครับฉากแรกหมายถึงว่าวันแรกหรือวันแรกก็ได้ก็ก้าวเข้าถึงกองเลยอย่างเงี้ยหิวข้าวครับข้าวเนี่ยข้าวบอกอร่อยไหมอร่อยมากอ๋อนี่สุดยอดผมติดน้ำใบเตยกองนี้มากน้ำใบผมเห็นบอกเขาเจออาดาวใช่ครับอาดาวเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราได้แบบขอคำปรึกษาอะไรไหมสำหรับการที่จะต้องอยู่ในกองอะไรเงี้ยผมไม่ได้ถามเลยว่าผมเน้นสังเกตวิธีดูการแสดงของใช่ผมจะเขินๆสมมติว่าเดินไปแล้วแบบอันนี้ยังไงดีครับมันดูไม่ทำกันบ้านมาเราก็ทำกันบ้านมาแต่ว่าก็ดูเทคนิคของอาเขาด้วยแล้วเป็นแบบที่รักและเอ็นดูของคนในกองรอครับก็นั่นแหละเดี๋ยวนี่เพิ่งคิวแรกเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะยิ่งสนิทไปกว่านี้อาจจะเปลี่ยนจากเอ็นดูเป็นยังไงเอ็นจอยแล้วกันเอ็นจอยครับผู้กำกับเขาเคี่ยวมากไหมไม่เคี่ยวครับแต่ว่าละเอียดหมายถึงว่าภาพในหัวพ่วงกับเป็นแบบนี้ภาพในหัวผมก็แบบนี้บางทีก็มาคุยกันต้องมาคุยกันแล้วผมก็ขายกันก่อนเล่นว่าคราวนี้ผมเป็นงี้นะแล้วก็ไม่ดีกว่าพี่มองเป็นแบบนี้เป็นแต่ยังไม่โดนรับน้องใช่ไหมครับในกองยังครับยังรับน้องมีด้วยเหรอจะต้องมีด้วยเหรอเตรียมตัวไงบ้างครับรับน้องจากแบบพี่ๆผมซ้อมมวยรอนะรอว่าไงบ้างรอว่าไงบ้างก็น่าจะดีใจกับผมนะแต่ยังไม่ได้คุยกันเขาก็รู้แหละเพราะว่าจะมีละครตัวเขาก็เพิ่งจะถ่ายภาพยนตร์เสร็จด้วยแล้วก็ในอนาคตที่มันจะมีผลงานคู่กันเนี่ยเขาก็ผ่าน
ในอนาคตเขาไม่ได้เหมือนจะมีนะในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีเนี่ยตัวเขาก็ผ่านประสบการณ์ถ่ายภาพยนตร์มามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าการรับละครผมก็ต้องเก็บประสบการณ์เอาบ้างแต่มันจะกลายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาขึ้นไปตรงนี้แล้วผมมีอยู่แค่นี้แล้วไปเล่นเทียบกันไม่ได้อย่างนี้แย่เลยคือจะได้ไปพร้อมๆกันเราต้องหาประสบการณ์ให้มาแข่งกันได้แสดงว่าเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามพร้อมซัพพอร์ตนะผมว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ทีมบอลทีมนี้แหละ4คน YWPP ซัพพอร์ตกันนะครับให้ทำอะไรภาพที่ปล่อยออกมาเป็นภาพที่เราใส่รูปแบบด้วยแฟนๆฮือฮามากโอ้โหหลงรักเพราะหนุ่มในเครื่องแบบลุคนี้ลุคนี้ไม่ยอมรู้ก็เป็นลุคที่นี่ไงผมมียศด้วยนั่นแหละครับนี่คุณบูลลี่หน่อยแล้วนะอะไรนะฮะก็บอกว่าคุณรอปภเหรอเอ้ามียศครับมาให้ได้ลุ้นกันจะได้แบบจะได้เห็นอะไรกันเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับเนี่ยแหละอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ตอนไปถ่ายละครผมเพิ่งรู้ว่าจำนวนตอนมันคูณ2ไว้ให้ผมดูโอ้ขึ้นอีกคือผมมาเข้าใจว่ามันมี12อะไรอย่างงี้มันขึ้นไปอีกเท่านึงแล้วก็แบบเอ้าเพิ่งรู้เหรอว่าละครเป็นอย่างงี้ก็ครับเพิ่งรู้แต่น่าจะเจอกันอีกยาวๆเลยมีอัปเดตกันใหม่เจอกันอัปเดตครับก็ล็อกคิวไว้60คิว60คิวขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ